ได้เวลาของคนรักมวยครับขอนำทุกท่านมายังสนามมวยแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศมีเทศกาลสงกรานต์เขาเรียกว่าวันไหลนะครับในวันที่19โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมเหมือนเดิมครับพิกัด70กิโลกรัมครับคู่แรกของวันนี้เชิญครับลีจิ้งแน่นอนครับคู่ที่1อยู่บนเวทีแล้วครับเป็นการจะมาถึงแล้วนะครับใครที่อยู่ที่บ้านก็เปิด JK 18ครับติดตามรับชมนะครับการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดแม็กมวยไทยนะครับในวันนี้ท่านผู้ชมจะได้รับชมการนะครับนักมวยที่เข้าแข่งขันทั้งหมดมี4ประเทศด้วยกันครับประเทศเมืองไทยครับ1คนก็คือปูซางใหญ่ดับรันสารคามครับมาดูคู่แรกของวันนี้ครับชองซาวิกนี่กับทางด้านของไรอันนะครับซาวิกนั้นใหญ่ตบซ้ายแล้วพยายามจะต่อยหมัดครับบวกเลยครับทางด้านไรอันขวางหน้าเสียบด้วยซ้ายยี่ห้อเพชรรุ่งเรืองครับพี่แจ๊ดนอกในได้หมดครับครับดูวงในของทั้งคู่ครับขวางหน้าคือมาบ้างแล้วตีด้วยขวาครับตีซ้ายมาครับธนชองแล้วจับแล้วปัดทิ้งเลยครับนี่ครับเหลี่ยมตัวของนักขาต่างชาตินะครับตีเข่าไม่เป็นดูนะครับเอาละครับปัดโอ้โหเนี่ยครับรับไหนไม่ได้ก็มีบัตรนะครับโอ้ยครั้งหนึ่งทางด้านของไรอันนะครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปตัวที่ไหนละมาสิแบบนี้จัดไปครับเข่าขวาทางด้านของชองครับมีเด้งมีเสียบแล้วเอามี2ครั้งครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2ของคู่แรกนะครับทัวร์นาเมนต์โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ครับ70กิโลกรัมครับ70กิโลกรัมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเวทใหญ่เลยครับเอาละครับแข้งขวาอุ้ยจองซาบิกนี่ครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาเบซ่าครับแยกเขี้ยวหนีหน้ายักษ์เลยครับต้องเดินเลยครับวงในเน็บเข้าไปครับเติมเข้าไปครับเขาครับเซฟมาด้วยนะครับนักชกชาวสโลวาเกียซึ่งโด่งดังในด้านมวยไทยเป็นอย่างมากมาเลยครับขวาของท่านยับคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับสัญญาแข่งความมันกับแข่งซ้ายครับผมก็เพิ่งรอบตัดทางเข้าไปก่อนครับเบิ้งเลยครับซ้ายแล้วจิ้มด้วยหมัดถึง2แต่ว่าจังหวะทะเลให้ทำเลยครับหนีไปครับชองซาวิกนี่ผัดขวามาเอาละครับไรอันครับชุดนี้ยกที่3จะเป็นยกสุดท้ายหรือไม่ตามกันต่อครับยก3ตามต่อนะครับตัวนัดชิงชนะรับนะครับจะเป็นของใครครับนะครับกระแทกด้วยมาซ้ายครับทางด้านของชองซาวิกนี่ไรอันครับดูครับเก่าเลยครับวิ่งกระแทกซ้ายครับเกือบโดนแข้งนะครับแข้งขวาอีกครั้งกับชองซาวิกแล้วบวกด้วยหมัดที่2แล้วเติมด้วยแข้งซ้ายอีกทีครับอย่างที่เรียนไปเลยครับว่าคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับเพราะว่าทางด้านนักชกชาวฝรั่งเศสแกรวดเร็วครับดูครับเผลอปั๊บดึงหลุดแล้ววางด้วยแข้งซ้ายอีกทีแล้วจับในเลยครับอะไรครับวงในต่อครับนอกในท่านผู้ชมได้เห็นนะครับแฟน JK ได้เห็นหมดแล้วนะครับอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างครับนี่ครับกว่าจะถึงตัวที่โดนไปกล้าเพิ่งประมาทครับมันขวาเข้ามาแล้วปักด้วยศอกซ้ายเสียบเวลาครับทั้งคู่นะครับแข้งซ้ายหน้าเนี่ยครับซ้ายหลุดครับแข้งขวาครับช่องซ้ายนี่ครับเอาละครับมัดอัปคัตซ้ายโอ้โหให้ผู้แพ้กับซ้ายหน้าคืนเข้าไปแล้วมาเลยครับนี่ครับจังหวะสาวกำปั้นของทางด้านไรอันนี่ของซาวิกนี่มั่นใจได้แต่ว่าอย่าย่านใจอย่าชะล่าใจครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับต้องปรบมือให้เลยนะครับคู่แรกRed Corner Chong Chong